สวัสดีครับท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการ Talk It Out กับผมดำรงฤทธิ์ยอดชลูดเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเช่นเคยนะครับและวันนี้เราเดินทางกันมาถึงเอพิโซดที่6กันแล้วใน5เอพิโซดแรกนั้นนะครับเราได้คุยกันนะครับกับแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเขตอำนาจศาลซึ่งเป็นประเด็นนะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเขตอำนาจศาลระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลปกครองไปแล้วนะครับวันนี้นะครับจะนำท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมารู้จักกับเขตอำนาจศาลทหารบ้างนะครับซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เนี่ยนะครับได้บัญญัติในมาตรา192นะครับว่าหากมีปัญหาเรื่องหน้าที่หรืออำนาจระหว่างศาลนะครับให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเนี่ยมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดด้วยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพลโทอรรถพลแผ่วผ่านชนหัวหน้าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุดนะครับมาพูดคุยเพื่อให้เราได้รู้จักกับศาลทหารในมิติเรื่องเขตอำนาจศาลแล้วก็หน้าที่มากขึ้นนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับท่านครับอยากทราบว่าเวลาที่จะดูเนี่ยว่าคดีอาญาใดบ้างที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารเราจะต้องพิจารณาตามกฎหมายใดครับท่านครับกฎหมายที่บอกว่าคดีอาญาใดนะครับศาลทหารมีอำนาจพิจารณาคดีก็ต้องพิจารณาจากกฎหมายหลักอยู่2ฉบับนะครับครับฉบับแรกคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นะครับที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ในมาตรา199ครับนะครับซึ่งมาตรา199เนี่ยได้บัญญัติว่าศาลทหารเนี่ยมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทำผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหารและคดีอื่นทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับครับในรายวรรคที่2เองก็บัญญัติว่าในการจัดตั้งแล้วก็วิธีพิจารณาคดีและการดำเนินงานของศาลทหารนะครับครับตลอดจนการแต่งตั้งและการให้ตุลาการศาลทหารพ้นจากตำแหน่งเนี่ยก็ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติครับนะครับกฎหมายอีกฉบับนึงที่เราต้องนำมาพิจารณาด้วยก็คือพระบัญญัติธรรมนูญศาลทหารครับพ.ศ. 2498นะครับซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจที่รัฐธรรมนูญที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยได้ให้อำนาจไว้นะครับโดยในมาตรา13ของพระบัญญัตินี้เนี่ยได้บัญญัติว่าศาลทหารเนี่ยมีอำนาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผู้กระทำผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นในทางอาญาครับในคดีซึ่งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารในขณะกระทำผิดนะครับดังนั้นเนี่ยกฎหมายหลักๆที่จะต้องพิจารณาก็มีอยู่2ฉบับครับครับท่านครับแล้วคดีประเภทใดบ้างครับอยู่ในอำนาจของศาลทหารครับครับการที่เราจะทราบประเภทคดีได้เราก็ต้องกลับไปดูที่พระบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุทธศักราช2498นะครับครับในมาตรา13เนี่ยได้บัญญัติไว้ว่าศาลทหารเนี่ยมีอำนาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผู้กระทำผิดต่อกฎหมายทหารนะครับหรือกฎหมายอื่นในทางอาญานะครับต้องมีโทษในทางอาญานั่นเองครับในคดีซึ่งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารในขณะกระทำผิดครับและมีอำนาจสั่งลงโทษบุคคลใดๆนะครับที่กระทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาลครับตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งครับครับจากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นเลยนะครับว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยในการที่ให้มีศาลทหารแยกต่างหากจากศาลพลเรือนเนี่ยก็เพื่อให้บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารที่กระทำผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นเนี่ยที่มีโทษในทางอาญาเนี่ยต้องได้รับการพิจารณาพิพากษาคดีในอำนาจของศาลทหารนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ก็ในการเพื่อการปกครองข้าราชการนะครับและการส่งเสริมอำนาจของผู้บัญชาทหารครับเป็นการยึดหลักเขตอำนาจศาลเหนือตัวบุคคลผู้กระทำผิดนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารในขณะกระทำผิดเท่านั้นนะครับครับเรามองในอีกมุมนึงก็เป็นการยกเว้นนะครับอำนาจของศาลยุติธรรมซึ่งเป็นศาลพลเรือนไม่ให้พิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารในขณะกระทำผิดครับครับทีนี้เพื่อความชัดเจนนะครับเราไปดูที่มาตราที่เป็นข้อยกเว้นกันบ้างนะครับครับนั่นคือตามมาตรา14ของพระบัญญัติธรรมนูญศาลทหารนะครับซึ่งในมาตรา14เนี่ยเป็นบทบัญญัติที่พูดถึงคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหารครับนะครับตามมาตรา14วงเล็บ1เนี่ยก็ศาลทหารจะไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกระทำผิด
ในกรณีที่ได้กระทำผิดด้วยกันกับพลเรือนนะครับถ้าทำผิดด้วยกันกับพลเรือนก็ขึ้นศาลพลเรือนนะครับหรือตามมาตรา14วงเล็บ2เหมือนกันนะครับก็เป็นคดีที่เกี่ยวพันนะครับมีถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวพันที่อยู่อำนาจศาลพลเรือนเนี่ยซึ่งหมายความว่าคดีนั้นมีทหารร่วมกระทำผิดกับพลเรือนก็จะอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมครับหรือคดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยู่ในอำนาจศาลยุติธรรมก็จะอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมนั่นครับครับและนอกจากในวงเล็บ1แล้ววงเล็บ2แล้วเนี่ยตามมาตรา14วงเล็บ3นะครับครับก็ศาลทหารจะไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ต้องดำเนินคดีในคดีศาลเด็กและเยาวชนนะครับคดีเด็กอายุ18นะครับไม่ถึง18ปีนะครับก็อยู่ในอำนาจของศาลคดีเด็กนะครับศาลทหารไม่มีอำนาจนะครับแล้วก็อีกวงเล็บ1นะครับวงเล็บ4เนี่ยก็วางหลักเกณฑ์ในหลักกฎหมายไว้นะฮะว่าศาลทหารเองเนี่ยสามารถใช้ดุลพินิจนะครับว่าหากศาลทหารเห็นว่าไม่อยู่คดีนั้นไม่อยู่ในหน้าศาลทหารเนี่ย คดีนั้นก็จะขึ้นอยู่กับศาลพลเรือนนะครับครับก็พอที่จะให้ท่านผู้ฟังแล้วก็คุณต้นได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับครับซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนะครับที่ได้เขียนไว้ว่าศาลยุติธรรมนั้นมีอำนาจพิจารณาคดีทั้งปวงที่มีอยู่ในอำนาจของศาลอื่นนั่นเองนะครับครับก็รวมไปถึงกรณีตามมาตรา15นะครับก็ขอให้คุณต้นลองดูที่พระบัญญัติธรรมนูญศาลทหารนะครับครับพุทธศักราช2498มาตรา15ที่บัญญัติว่าเมื่อศาลพลเรือนได้รับสั่งรับประทับฟ้องไว้แล้วเนี่ยนะครับครับแม้จะปรากฏตามทางพิจารณาในภายหลังเนี่ยว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลทหารก็ตามเนี่ยก็ให้ศาลพลเรือนมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้นได้เลยนะครับครับนะครับเราจะทราบประเภทคดีที่อยู่ในหน้าศาลทหารก็ต้องพิจารณาจากพระบัญญัติธรรมนูญศาลทหารมาตรา13มาตรา14และมาตรา15ประกอบกันครับครับทีนี้มีอยู่คำหนึ่งที่ผมเจอในมาตรา13นี่นะครับที่บอกว่าคดีที่ผู้กระทำผิดเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารเนี่ยแล้วคำว่าบุคคลที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารเนี่ยคือใครบ้างครับท่านครับสำหรับบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารจะอยู่ในพระบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพ.ศ. 2498ในมาตรา16นะครับครับเป็นบุคคลที่อยู่ในหน้าศาลทหารเนี่ยจะมีทั้งหมด8ประเภทนะครับครับประเภทที่1เนี่ยจะเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรประจำการนะครับครับก็คือยังอยู่ในราชการนะครับเป็นทหารสัญญาบัตรตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไปถึงนายพลเนี่ยนะฮะครับแล้วก็ประเภทที่2ก็คือนายทหารชั้นสัญญาบัตรนอกประจำการอันนี้หมายถึงได้เกษียณอายุราชการไปแล้วหรือลาออกจากราชการไปแล้วนะครับนอกประจำการกลุ่มนี้เนี่ยก็กฎหมายกำหนดให้แต่เฉพาะเมื่อได้กระทำผิดต่อคำสั่งหรือข้อบังคับตามประมวลกฎหมายอาญาทหารเท่านั้นนะครับในส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นนายทหารประทวนและนายทหารพลทหารกองประจำการนะครับหรือประจำการนะครับก็หรือเป็นบุคคลที่รับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารนะครับก็คือในทหารชั้นประทวนนะครับก็คือตั้งแต่10ตรีถึงจ่าสิบเอกนะครับแล้วก็พลทหารนะครับที่อยู่ในกองประจำการทั้งหลายก็จะขึ้นศาลทหารนะครับครับประเภทที่4คือเป็นนักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดนะครับอันนี้ก็จะเป็นนักเรียนในร้อยนักเรียนในเรือนะครับนักเรียนในเรืออากาศนะครับอันนี้ขึ้นทะเบียนทหารหมดแล้วเพราะนั้นก็ถือเป็นนักเรียนทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดครับครับประเภทที่5จะเป็นทหารกองเกินนะครับที่ถูกเข้ากองประจำการครับนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเนี่ยได้รับตัวไว้นะครับเพื่อให้เข้ารับราชการประจำอยู่ในหน่วยทหารนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทที่5ส่วนประเภทที่6คือพลเรือนนะครับครับคำถามก็คือพลเรือนที่สังกัดอยู่ในราชการทหารนั่นเองนะครับครับพลเรือนที่สังกัดอยู่ในราชการทหารก็ไม่ได้รับผิดในทุกเรื่องนะครับที่จะต้องขึ้นศาลทหารเนี่ยกฎหมายบัญญัติไว้ว่าเมื่อกระทำผิดในหน้าที่ราชการทหารเท่านั้นหรือกระทำผิดอย่างอื่นเฉพาะในบริเวณนะครับที่ตั้งอาคารของหน่วยทหารหรือที่พักร้อนพักแรมหรือเป็นอากาศยานหรือในเรือหรือในยานพาหนะใดๆที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าที่ฝ่ายทหารเนี่ยอันนี้พลเรือนชุดนี้จะต้องขึ้นศาลทหารนะครับถ้ากระทำผิดครับครับประเภทที่7เป็นบุคคลที่ต้องขังอยู่ในความควบคุมของเจ้าที่ฝ่ายทหารโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับบุคคลประเภทนี้ก็เป็นนักโทษนะครับหรือเป็นคนที่ต้องขังอยู่ในเรือนจำของทหารนั่นเองนะครับอยู่ในความควบคุมของที่ฝ่ายทหารและกระทำผิดขึ้นมาอีกอันนี้ก็อยู่ในบทบัญญัตินี้นะครับครับประเภทที่8นะครับประเภทสุดท้ายคือเฉลยศึกนะครับหรือชนชาติศัตรูซึ่งอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร
นะครับอันนี้จะอยู่ในลักษณะของช่วงสงครามหรือในช่วงที่มีเหตุการณ์นะครับเพราะนั้นคนพวกเฉลยศึกหรือชนชาติศัตรูก็จะต้องขึ้นศาลทหารนะครับทั้งหมดก็มี8ประเภทครับครับท่านครับอย่างศาลยุติธรรมเนี่ยมีศาลชั้นต้นมีศาลอุทธรณ์แล้วก็มีศาลฎีกานะครับแล้วอย่างศาลทหารเนี่ยมีศาลกี่ชั้นครับแล้วก็มีบุคลากรประเภทใดบ้างทำหน้าที่กันยังไงครับครับในเรื่องนี้เนี่ยต้องดูในพระบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพุทธศักราช2498เช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีบัญญัติไว้ในมาตรา6ได้บัญญัติแบ่งออกเป็น3ชั้นนะครับศาลทหารจะมีศาลทหารชั้นต้นนะครับแล้วก็มีศาลทหารกลางเท่ากับศาลอุทธรณ์นะครับศาลทหารสูงสุดเท่ากับศาลฎีกานะครับครับเพราะฉะนั้นเราจะมี3ศาล3ชั้นนะครับครับแต่ในส่วนของในวรรค2เนี่ยก็จะมีบัญญัติในกรณีที่มีเหตุการณ์นะครับได้บัญญัติว่าภายใต้บทบังคับของมาตรา39เนี่ยถ้ามีการรบหรือการสงครามเกิดขึ้นหรือการประกาศใช้กฎอัยการศึกเนี่ยจะให้มีศาลอาญาศึกก็ได้นะครับอันนั้นหมายถึงว่าเป็นศาลพิเศษในช่วงที่มีการรบหรือการสงครามนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีในภาวะปกติเนี่ยนะครับศาลทหารเราจะมีฐานชั้นต้นเนี่ย อยู่4ประเภทนะครับครับประเภทที่1คือศาลจังหวัดทหารตามมาตรา7นะครับครับกฎหมายจะบัญญัติไว้อย่างนั้นว่าจะมีศาลจังหวัดทหารแล้วก็มีศาลมณฑลทหารแล้วก็มีศาลทหารกรุงเทพนะครับแล้วก็ศาลประจำหน่วยทหารจะมี4ประเภทนะครับ4ประเภทแต่ปรากฏว่าในปัจจุบันเนี้ยทั้งกองทัพบกเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับการจัดหน่วยโดยยกฐานะจังหวัดทหารบกเนี่ยเป็นมณฑลทหารบกทั้งหมดแล้วดังนั้นศาลต้นเนี่ยในส่วนของศาลจังหวัดทหารเนี่ยจะถูกแปลสภาพไปเป็นศาลมณฑลทหารทั้งหมดเลยนะครับปัจจุบันศาลมณฑลทหารที่อยู่ในต่างจังหวัดเราจะมีทั้งหมด32ศาลนะครับในส่วนของศาลชั้นต้นในกรุงเทพจะมีศาลทหารกรุงเทพนะครับเป็นที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับก็รวมเป็น33ศาลครับในส่วนที่เป็นศาลประจำหน่วยทหารเนี่ยอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นไปตามมาตรา9นะครับก็คือเมื่อหน่วยทหารปฏิบัติอยู่หน้าที่อยู่นอกราชอาณาจักรหรือเดินทางไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่นอกราชอาณาจักรนะครับและมีกำลังทหารไม่น้อยกว่า 1,000 เนี่ยจะตั้งศาลประจำหน่วยทหารนั้นก็ได้นะครับในปัจจุบันก็ไม่มีการตั้งศาลประจำหน่วยทหารนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีเหตุการณ์ที่หน่วยทหารได้ออกไปพัฒนาปฏิบัติภารกิจนอกประเทศนะฮะยังไม่มีครับครับในส่วนของบุคลากรนะครับบุคลากรของเราเนี่ยตามมาตรา11นะครับได้กำหนดให้มีบุคลากรเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญนะครับทำหน้าที่เป็นตุลาการนะครับอัยการทหารแล้วก็มีนายทหารพระธรรมนูญแล้วก็มีจ่าสารทหารและกำหนดให้มีผู้ช่วยในตำแหน่งดังกล่าวด้วยนะครับครับตามจำนวนที่กระทรวงกลาโหมได้กำหนดนะครับครับในส่วนในวรรคสองเนี่ยได้กำหนดถึงคุณสมบัติแล้วก็พื้นความรู้ต่างๆครับอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมได้กำหนดนะครับครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราก็ได้รู้จักกับศาลทหารทั้งเรื่องอำนาจหน้าที่นะครับประเภทคดีแล้วก็บุคคลที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารว่ามีใครบ้างนะครับไปจนถึงชั้นของศาลทหารนะครับแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในศาลทหารด้วยนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยอยากจะคุยกันต่อนะครับในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลทหารกับศาลอื่นแต่เวลาคงไม่พอนะครับแต่วันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอรรถพลนะครับที่มาร่วมรายการกับเราแล้วก็คงต้องรบกวนให้ท่านเนี่ยมาให้ความรู้กับเราในตอนหน้าที่ผมได้ทิ้งค้างเอาไว้ก็คือเรื่องของคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับศาลทหารนั่นเองนะครับท่านผู้ชมสามารถค้นคว้าคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องกับเขตอำนาจของศาลทหารได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ขึ้นหน้าจออยู่ขนาดนี้นะครับจะมีการแบ่งประเภทนะครับซึ่งประเภทหนึ่งในนั้นก็เป็นประเภทคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลทหารไว้ด้วยโดยเฉพาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านอรรถพลกับผมต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ